ห้องนี้มันคือห้องอะไรครับเป็นห้องแคสเกมครับคุณลุงช่างจะแคสเกมเลยเหรอฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าลุงช่างจะเลือกใช้พื้นแบบไหนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกับน้องๆ Channel นะครับในช่วงลองของนกนกเรามาลองของกันถึงจังหวัดเพชรบุรีเลยครับบ้านที่เราจะมาลองของกันเนี่ยคือบ้านของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการก่อสร้างนั่นก็คือลุงช่างนั่นเองครับไอ้นุ่มมายืนตรงนั้นทำไมวะฝนตกเข้ามาคุยกันในบ้านมาครับลุงครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาบุกฐานทัพของลุงช่างเลยที่ต้องบอกว่าเป็นฐานทัพเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารมีออฟฟิศด้วยมีห้องประชุมเกือบจะครบแล้วอ่ะในอนาคตคิดว่าจะมีแบบโรงพยาบาลมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะอยากจะให้ลุงช่างเนี่ยเล่าที่มาที่ไปของตึกนี้หน่อยครับว่าเป็นมายังไงก็คือตึกแถวธรรมดาเนี่ยครับแต่ลุงช่างซื้อมา3ห้องนะครับแล้วก็มารีโนเวทตกแต่งใหม่เนื่องจากลุงช่างเป็นคนงกอะครับอยากใช้พื้นที่ให้ครบนะครับก็เลยทำคาเฟ่ที่2ชั้นล่างนะครับทำสำนักงานไว้ชั้น3ชั้น4เหลือก็เลยทำเป็นทั้งสตูดิโอนะครับห้องประชุมห้องแต่งตัวเรียกว่าตอนนี้ใช้ครบทุกตารางนิ้วแล้วครับแหมเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่าจริงๆนะอ่ะวันนี้ภารกิจของเรานะครับเราจะมาปูพื้นที่ตึกนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าห้องสตูดิโอเนี่ยลุงช่างจะเลือกใช้พื้นแบบไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับไปครับไปครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องแรกกันแล้วนะครับซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือห้องสตูดิโอนั่นเองฮะแล้วทำไมวันนี้ครับลุงช่างถึงเลือกที่จะใช้เป็นพื้น SPC ของ Double Living สีเทาฮะสีเทาเป็นสีเบสสีไม่แรงเวลาเราจัดพร็อพนะครับในงานที่มันหลากหลายเนี่ยสีเทามันเป็นสีพื้นดีครับ SPC เนี่ยเป็นพื้นที่ทำงานสะดวกมากนะครับเอามาปูทับได้เลยมีความแข็งแรงต่อการใช้งานนะครับเนื่องจากห้องนี้พื้นที่เยอะที่สุดนะครับเวลาเลือกนอกจากเลือกลายเลือกร้านต้องดูเรื่องราคาด้วยอันนี้สำคัญเลยนะสำคัญที่สุดเลยครับ และจุดเด่นของพื้น SPC จาก Double Living เนี่ยคือมีสีไม้ที่เสมือนจริงอีกทั้งตัวล็อกมีความหนาเมื่อลองทดสอบโดยการหักจะเห็นได้ว่ามีความแข็งแรงมากและทางบริษัทนะครับมีการเลือกใช้วัสดุ PO PVC ไม่ใช้พลาสติกรีไซเคิลซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่าคงทนกว่าสังเกตได้จากสีของวัสดุจากด้านหลังจะมีสีขาวครีมไม่ใช่สีออกเทาหรือเทาเขียวและที่สำคัญครับบริการด้วยใจจริงสามารถให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้งตามความต้องการของลูกค้าได้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ knock.com ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับครับครับก็มาถึงห้องถัดมาแล้วครับผมห้องนี้เป็นห้องประชุมประชุมครับผมทำไมลุงช่างถึงเลือกใช้เป็นพื้น SPC Laminate ลายก้างปลาสีคนโอ๊กห้องนี้พื้นฐานเดิมก็คือเป็นสีขาวๆเพลนๆก็เลยอยากให้พื้นเนี่ยสีมันหนักขึ้นก็เลยเลือกสีโอ๊กนะครับส่วนที่เลือกลายก้างปลาเพราะว่าอยากให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นครับดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นใช่ครับและจุดเด่นนะครับของพื้น SPC Laminate รุ่นก้างปลาเนี่ยคือมีชั้นกันสึกหรอหนาพิเศษ 0.55 มมจึงสามารถกันรอยกระแทกและขีดข่วนได้จากของมีคมแข็งแรงทนทานเพราะมีส่วนผสมของหินปูนมากกว่า 96% และวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับติดตั้งด้วยระบบ Herring Bone Click ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเบลเยียมดีไซน์ล่อง V-Group สวยและไม่เก็บสิ่งสกปรกรอยต่อคลิกแบบ Painted Bevel สร้างกรอบให้กระเบื้อง STC แต่ละแผ่นช่วยให้บ้านดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจพื้น SPC Laminate ก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ร้าน Laminate Thailand ใน knock.com นะครับลายก้างปลาเนี่ยคือมันติดตั้งยากคือถ้าเกิดมันติดตั้งแล้วลายมันไม่ตรงเนี่ยคือมันไม่สวยเลยนะครับลุงช่างไม่กังวลละครับเพราะ Laminate เนี่ยเขามีช่างมืออาชีพไปคอยบริการซึ่งลุงช่างก็ใช้ช่างมืออาชีพมาปูให้ครับสำหรับทีมช่างติดตั้งนะครับสามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับที่ knock.com ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับครับลุงช่างครับแล้วอันนี้คือห้องอะไรอะฮะห้องนี้นะครับลุงช่างใช้เป็นห้องแต่งตัวครับขนาดก็เลยไม่ใหญ่มากนะครับลุงช่างก็เลยเลือกใช้พื้น SPC ของ Green Touch Diamond Collection ครับเหมาะเลยครับเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยหนาถึง 5.2 มม.ทำให้แข็งแรงทนทานมีโฟม IXPE ในตัวพร้อมติดตั้งทำให้สัมผัสนุ่มลดแรงกระแทกนุ่มเท้ากันความชื้นผลิตจากวัตถุดิบใหม่ 100% ไม่ใช้วัสดุรีไซเคิลจึงปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตรายใส่ใจต่อผู้อยู่อาศัยในกลุ่มหญิงมีครรภ์ทารกหรือผู้สูงอายุมีผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงด้วยครับก็ที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละครับมันคือข้อดีที่ทำให้ลุงช่างเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ
ครับก็ใครที่สนใจนะครับสินค้าจากกรีนทัชก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ร้าน ATS Flooring ใน knockknock.com ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับได้ข่าวมาว่าห้องต่อไปจะเป็นห้องที่ไฮเทคที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับแต่ห้องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตึกนี้ครับอยู่ที่บ้านลุงช่างเดี๋ยวลุงช่างพาไปดูครับไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็ย้ายมาที่บ้านของลุงช่างกันแล้วและนี่ก็คือห้องสุดไฮเทคที่ลุงช่างได้บอกไว้ห้องนี้มันคือห้องอะไรครับห้องนี้นะครับเป็นห้องแคสเกมครับทำมาเพื่อแคสเกมโดยเฉพาะเลยครับห้องแคสเกมครับนี่คุณลุงช่างจะแคสเกมเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับเป็นห้องที่ลุงช่างทำให้ลูกชายครับพอดีลูกชายเขาแคสเกมเป็นหลักอย่าลืมนะครับเวลาเขาแคสเกมเนี่ยเขาดังเก้าอี้เนี่ยเขามีแอคชั่นเก้าอี้นี่มีการโยกย้ายสไลด์ไปมาเพราะนั้นสเปคลุงช่างสำหรับห้องนี้คือพื้นต้องหนาครับต้องทนแล้วต้องแข็งแรงถ้างั้นจัดให้เลยครับ knockknock.com เราจัดแผ่นพื้น LT by Cotto นะครับรุ่น Kick Rock Lookman Oak หนา7มิลรุ่นนี้นะครับทนแบบสุดๆและยังมีข้อดีอีกเพียบเลยนะฮะลุงช่างเช่น Hybrid Wood ที่สุดของเนื้อผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง Perfect Wipเนื้อโฟมพิเศษป้องกันเสียงและลดแรงกระแทกการยืดหดตัวน้อยกว่า 0.2% ทนความชื้นปลวกไม่กินครับโอ้โหถ้าสเปคดีขนาดนี้นะครับรับรองว่าต้องใช้ดีใช้ทนใช้นานแน่นอนเลยครับแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่เห็นบ้านของเราเนี่ยถูกอัปเกรดด้วยพื้นดีๆจากknockknock.comแบบนี้ครับมันสุดยอดมากเลยครับเอาตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะครับเพราะลุงช่างเคยมีประสบการณ์กับการเลือกครับพยายามจะไปเลือกเองครับครับแต่มันไม่เวิร์คครับเสียเวลาไปวันนึงไม่ได้ของครับครับมาเลือกในknockknockเนี่ยเลือกร้านเลือกลายเลือกราคานัดหมายแล้วพอวันติดตั้งจริงเนี่ยช่างก็มาติดตั้งตามเวลาที่ตกลงกันไว้จบเรียบร้อยงานสวยมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงช่างด้วยนะครับที่เปิดบ้านให้เราเนี่ยได้เข้ามาลองของเจ๋งๆกันแบบนี้ขอบคุณนะครับเอาล่ะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเราจะนำสินค้าอะไรมาลองกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook knockknock กด Subscribe YouTube knockknock เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knockknock.com สวัสดีครับครับ knockknock